ถึงตายออกมาแล้วออกมาแล้วโหมึงขี้ปะติ๋วมากเลยอ่ะลิโป้เอ้ยบุญทิวเปิดเลยเออเอ้ยอย่าเพิ่งเก็บสกิลไว้เก็บสกิลไว้บุญทิวมันตีติดทิบ่อยเก็บสกิลไว้ตีธรรมดาไปก่อนเอสกิลมึงสำคัญมากเก็บเอาไว้ก่อนงั้นเหลียงไปถึงไหมโหถึงด้วยโอเคงั้นใช้เลยงั้นเหลียงขี้ไหมโอ้ยไม่ขี้นี่งานเหลียงก็ช่วยด้วยเยี่ยมกูมองไม่เห็นเออริโป้ถึงป่ะริโป้ไปไม่ถึงเหรอโอเคงั้นวิ่งไปก่อนเราจะได้ในพวกหานี่กันโอเคกวนูไปแล้วก็บริหารเมืองนิดนึงก็คงไม่ค่อยเหลืออะไรมากแล้วลองชวนดูดิชวนไม่ได้ก็โอเคแล้วก็อินเฟคชันไปเรื่อยอย่าให้ตกลงทหารไม่ต้องเพิ่มแล้วมั้งเออรอรีเทิร์สดีกว่าเยี่ยมมาวันนี้มันจะทำอะไรได้ครับ ทับกูมาแต่ขนาดนี้นะอ้าวอะไรอีกปีตกกงโจโฉมาทำไมอีกอ่ะอ๋อคราวนี้จะเอาตัวเตียนอุยเหรอเงิน 1,800 เตียนอุยคือผมอยากได้นะแต่ว่าค่าพักดีมันก็เยอะผมไม่คิดว่ามันจะมาเราหาเราง่ายๆหรอกเงินตั้ง 1,800 ก็เยอะอยู่นะ แต่ไม่เว้ยไม่กลับไปเลยอย่าให้กูเห็นหน้าดิกูตัดหัวแม่งเนี ่ย ถ้าเกิดเป็นคุณคนที่เก่งจริงๆเราต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าถ้าปล่อยมันไปก็มันมีสิทธิ์ที่จะกลับไปแล้วยกทัพกลับมาเล่นเราอีกแต่ถ้าเกิดเรากักตัวไว้คุณคนนั้นก็จะไม่ถูกใช้ในการสงครามที่ผมกักเตียนอุยไว้มีอยู่2อย่างก็คือผมอยากจะชวนมันเองด้วยแล้วก็ไม่อยากจะเจอมันอีกไงอยากจะขังมันไว้ก่อนถึงจะชวนไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาออกสงครามสู้กับเราครับแล้วไหนเตียนอุยโหเดี๋ยวๆก็กดสเตตัสเนี่ยครับยังเต็มร้อยเลยครับโหเรียกว่าคงไม่มีทางมาหาเราถ้าเกิดโจโฉไม่แตกครับมันจงรักภักดีมากเลยตามประวัติศาสตร์จริงครับเตียนอุยแต่คงก็กักตัวไว้อีกสักอันน่ะถ้าเกิดมันมาชวนอีกทีเดี๋ยวผมให้แล้วเพราะว่าคงไม่มีทางชวนมันได้จริงๆอ่ะอันนี้ถ่วงเวลาไว้ก่อนโอเคโกต้นคิติคอนไหมอันนี้ไม่ใช่คิติคอนนะอันนี้แค่สกิลแรงขึ้นเฉยถ้าเป็นคิติคอนจะเป็นรูปภาพสักคนๆครับเออผมลืมแยกให้ฟังโอเคจับได้โอเคครับทุกอันก็งานเหลียงจัดแม่งงานเหลียงติดคริไม่เท่าครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลติดคริได้เท่ากับบุญทิวบุญทิวก็ช่วยด้วยเรียบร้อยครับโอ้โหจับได้ทุกตัวเลยเว้ยโอเคขึ้นเมืองเลยมาทุกคนบอกแล้วครับว่าทีละเมืองนะริโป้ไปเดี๋ยวให้ริโป้เป็นคนล้านแล้วก็เอาเสบียงจากในเมืองนี้แล้วค่อยไปต่อเออเพราะว่าคนอื่นเขามีเสบียงกันอยู่เยอะแล้วแหละมีแต่เองไงที่เอามาแค่130วันฮะเดี๋ยวก็ไม่พอหรอกโอเคจบเธอไปก่อนข้าล่าเป็นไงบ้างเออบริหารกันยังเออโหคน11เหรออ้าวใครวะเนี่ยใครไปตีใครวะเอามาไงเนี่ยอ๋อมันออกมาให้กูตีอ่ะเออออกมาตายแล้วก็จับนะเออเฮ้ยอ้าวมันมาเองก็ดีครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบุกไปส่งทัพออกมาเลยอะเอาไงดีอะแบ่งคนไว้ไหมแบ่งคนตีเมืองสัก3ทัพและอีก4ทัพเรามีกี่ทัพวะเรามี6ทัพก็แบ่งตีเมืองสัก3ทัพและอีก3ทัพมารับมือพวกเนี้ยเออหนึ่งในนั้นต้องเป็นบุญทิวว่ะบุญทิวมาสแตนบายหน่อยเอองั้นเหลียงมีทัพทหารน้อยไปตีเมืองก็ได้ให้ริโป้เป็นหนึ่งในทหารที่จะบวกกับมันแบบนี้โกซุนไปตีก็ได้เอาทหารที่คิดว่าแกร่งที่สุด3ทัพมาก็เอา3ทัพเดิมนะครับเดียวเลี้ยวบนฮิลริโป้ที่ไปตีเมืองโจโฉกลับมาได้เป็นทหารที่จะไว้รับมือพวกนี้นอกนั้นก็ไปตีเมืองโอเคแบ่งหน้าที่กันดีมากถึงแม้อาจจะไม่เร็วเท่ากับเราบุกไปทั้งหมดนะแต่ว่าเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับแน่จะมาลักไก่ตอนกูตีเมืองตรงนี้เหรอไม่ได้กินแดกครับจริงเราเตรียมทหารเพื่อออกไปอีกทัพนึงก็ได้เนี่ยเออเพิ่มทหารมาก่อนเผื่อจะได้ออกมาอีกทัพนึง
คนตรงนี้ก็เยอะเกินเนี่ย14คนแบ่งทหารมาทับเมืองนี้หน่อยดีเฮ้ยจะได้ทำกันเร็วๆคนนี้มันบริหารกันเป็นป่ะเนี่ยต้องคอยเช็คครับคอยเช็คว่า NPC ทำหน้าที่ได้ดีป่ะโอเคเลทคุยเพิ่มหน่อยดีลให้พร้อม inspection employ ได้ไหมเนี่ยเดดอุยยังไม่ลดเลยครับขนาดที่กงซุนจั้นที่เราจับมานี่คือลดแล้วนะเดดอุยไม่ยังร้อยอยู่เลยครับคงไม่มีทางได้ละ มาแล้วเว้ยโอเคงั้นก็ตีไปก่อนปล่อยไปเลยครับงั้นเริ่มเลยครับลิโป้แบบปิดทางเข้าเลยครับขู่ไม่ให้ผ่านโหแต่กงซุนจั้นก็ไม่ธรรมดาครับใช่ครับคาวาลีดับเอฟครับทหารมาดับเอสกงซุนจั้นเป็นก็มีชื่อเสียงในฐานะขุนพลนำทหารม้าขาวครับไม่ธรรมดาเหมือนกันโหอย่างนี้บุญทิวอาจจะตีไม่ติดคลีเนี่ยงั้นอย่าเพิ่งไปให้เตียวเลี้ยวก่อนนิดหนึ่งอ้าวเจอด้วยเอาแล้วครับการดวลระหว่างเตียวเลี้ยวกับกงสุนจันมันมาคนเดียวป่ะถ้ามันมาคนเดียวนี่คือทับหมื่นหนึ่งนี่คอมมานด์นี่แตกเลยครับถ้าผมชนะไม่รู้มันจะโง่ป่ะนะต้องลองดูครับมากี่คนวะมาคนเดียวอ่ะเอามันมาคนเดียวเนี่ยเอามึงตายจัดเลยเดียวเลี้ยวโหนะเราจะสามารถถล่มทหารหมื่นหนึ่งได้ในการดูเอลครั้งเดียวเนี่ยความโง่ไงไม่ใช่ความโง่หรอกความฉลาดของเรานี่แล้วใช้สกิลบรีดนะครับมันมีโอกาสที่เราจะสามารถแทงทะลุไปเจอกับหัวหน้าขุนพลได้เอาเฮ้ยแล้วกูปันอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ตอบโต้เลยแล้วคุณแม่ขอร้องไงกงซุนจั้นจะไม่ตอบโต้เพราะคุณแม่ขอร้องตอบโต้เลยไว้โอเคโอเคโอ้ผมแม่งไม่ลดเลยมึงเป็นคู่นำก็ดีอยู่แล้วมัดตัวกูทำไมล่วงเลยครับจับกงสุนจันได้เฉยเลยนี่ผมจับมันตัดหัวเลยก็ได้เนี่ยชิบหายจับได้แล้วเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นคู่นำแล้วก็เราไม่สามารถที่จะจับไว้ได้หรือว่าชวนได้ครับเราเลือกมีแรกเลือกทุยมีจะให้เลือกแค่ว่าปล่อยมันหรือว่าจะจับประหารซึ่งถ้าจับประหารแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถยึดอีก3มือที่เหลือไม่ได้ครับมันจะเลือกไอ้3มือที่เหลือนั้นก็จะเลือกผู้นำคนใหม่มาแทนดังนั้นการตัดหัวอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกเสมอไปครับเพราะถ้าเราตัดหัวมาแล้วก็เวลาเราไปยึดพวกนั้นได้แล้วก็ขุนพลบางขุนพลที่มีความสัมพันธ์อย่างดีกับกงซุนจั้นเนี่ยมันจะไม่ยกเข้ากับเรานะเพราะว่าเราไปตัดหัวมันไงแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปแล้วก็มีสิทธิ์จะชวนกับมันในภายหลังที่เราสามารถยึดเมืองได้หมดแล้วผู้นำสามารถชวนได้เฉพาะตอนที่เรายึดเมืองสุดท้ายของมันได้เท่านั้นครับคล้ายๆกับอวนเซียวที่เราได้มาดังนั้นปล่อยไปก่อนหายไปเลยหมื่นหนึ่งโอ้โหแม่งโคตรกำไรอ่ะอย่างนี้บุญฮิวไม่ต้องมาก็ได้มั้งเนี่ยก็แค่วังเหม็งฐานม้าระดับ A มันกลัวระดับเกรด A ทั้งคู่อ่ะโอเคบุญฮิวแต่บุญฮิวก็จะมาเลยก็ได้นะโอเคก็มาอยู่ข้างหลังไว้ก่อนจะได้ใช้งานแบ่งไว้เงี้ยแหละ3ทัพบุก3ทัพตีเมืองเจ๋งอ่ะโหยังไงโหแม่งทะลุเลยอ่ะโอ้โหแม่งแทงทะลุลิโป้มามึงเฮาเหรอมึงเฮามึงต้องโดนแล้วเนี่ยไม่งั้นมึงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเอาฟิตมาเนี่ยส่งไปได้อีกทับหนึ่งแล้วเนี่ยใครจะสามไหมโหตะเบียงไม่มีตะเบียงไม่มีลืมดู inspection deal โอเคเริ่มจากเตียวเลี้ยวแล้วกันมาบีดดิชิตถ้ามึงเจออีกนี่กูจะหาให้เจอไหมไม่เจอนะโอเคลิโป้ขอหนักๆไอ้สัตว์กูคิดคอนเย็ดแฟดโอ้โหเนี่ยครับตันกงได้ค่าวอลเพิ่มเนี่ยครับเดี๋ยวแม่มันจะมีโอกาสได้ค่าวอลเพิ่มเวลาเราทำศึกบ่อยแต่ตันกงจะค่าวอลเพิ่มทำไมวะเอาค่าอินดิเฮ้ยวุ้นฮิวโหวุ้นฮิวเอ้ยใช้เลยก็ได้มั้ยสักครั้งนึงบอกแล้วคีตลอดชิบหายพอรู้ไงว่ามึงใช้คีบ่อยติดสตันด้วยลิโป้ช่วยตายครับหน้าไม้เลยคนถึงได้ไม่ค่อยอยากจะใช้สกิลวุ้นฮิวเพราะว่าเดี๋ยวสกิลมันหมดระหว่างทางนะพวกตัวบุกอีก2เมืองที่เหลืออยากจะเก็บสกิลไว้เป็นสกิลที่สุดยอดครับตีไงก็ติดสตันโอเคงานเลี้ยงตีเมืองนี้ไม่น่ารอดครับมีกี่คนเนี่ย7คนโอเค
โจโฉก็เงียบไปเลยเนี่ยผมก็นึกว่าตอนผมตีกงสุจันอยู่มันจะบุกมาข้างล่างต่อมันไม่บุกมาแล้วนะเกิดป๊อตอะไรขึ้นมาเปล่าวะเนี่ยคนๆโหมันเริ่มปั๊มทหารอยู่นี่ว่ะ2โอ้โหมื้อนี้มีทหาร 40,000 กว่ามื้อนี้มีทหาร 20,000 กว่าขณะที่เมืองของเราตรงนี้มียังมี 10,000 กว่าเลยมันบุกมาได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้ามันจะมาจริงๆครับโอเคงั้นเราต้องรีบหน่อยแล้วห้ามเอื้อระเหยครับโอเคเมืองสุดท้ายเมืองนี้ก็โหมี3คนถึงว่าไม่ค่อยพัฒนาถ้าเราตีเมืองตรงนี้แตกเมืองอีกเมืองนึงก็แทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับก่อนอีกเมืองนี้ไงก็แตกอยู่แล้วก็คงน่าจะบอกได้เลยว่ากองสุนจันท่าทางจะจบสิ้นแล้วครับในการบุกครั้งนี้แหละตีไปเรื่อยโหจะตีไปตีมาฐานเราก็จะหมดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยครับบางครั้งการที่เรามันจะมีเครื่องยิงหินแล้วก็เครื่องตีประตูเมืองครับบางครั้งไอ้พวกนั้นก็เป็นอะไรที่ดีผมว่าเดี๋ยวผมต้องสร้างไว้หน่อยดีกว่าวะเวลาบุกเมืองเนี่ยไม่งั้นใช้ทหารตีแล้วมันจะเสียทหารไปเรื่อยเวลาโจมตีเดี๋ยว 2,000 กว่าเนี่ยตีเมืองเดียวเนี่ยไหนๆพวกนี้ก็มาแล้วก็บุกเลยแล้วกันเออเอามันตีไปเราต้องตีป้อมนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้นะก็ไปสแตนบายรอเลยอยู่ตรงเนี้ยไปก่อนเออพอลิโปตีตรงนี้แตกแล้วค่อยบุกไปกันไป3คนเลยอ่ะอาจจะได้ก็ได้นะพอทหารม้า 10,000 ของโกสุจันเพิ่งจะมาเสียเปล่าจากการดูเอลกับเราครับโคตรโง่เอาจริงแบบเป็นอะไรที่พลาดมากอ่ะอ้าวอะไรดองเซียวแห่งแซงแยนแซงแยนมีอะไรเหรออ่าฮะฉันอยากจะเพิ่มความสัมพันธ์กับเรากับท่านเตียวเหยียงอ๋อเตียวเหยียงที่พันธมิตรเราใช่ไหมช่วยรับของขวัญจากเราพันโกลได้ไหมเออก้าวมาดิเออขอบใจสำหรับพันธมิตรเรามากเตียวเหยียงนายเป็นพันธมิตรที่ดีนี่โอ้โหเพิ่มค่าความสัมพันธ์ระหว่างทัพเรากับทัพเตียวเหยียงครับกลายเป็นสถานะเพื่อนสมิทธ์ฉันมิตรเป็นดีเตียวเหยียงก็รู้จักเอาใจเหมือนกันนะเนี่ยก็เพราะมึงไม่สามารถบุกไปทางไหนได้บ่เออดีเอ็งเป็นพันธมิตรที่ดีมากเดี๋ยวพวกกูตีหมดแล้วกูค่อยตีมึงก็จะไว้ชีวิตให้ไงเออมึงเป็นพันธมิตรที่ดีกูจะไว้ชีวิตมึงไว้ก่อนด้วยการไปตีพวกนี้ก่อนคือยังไงก็ต้องตีให้หมดครับเราเว้นใครไม่ได้จริงๆเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการชิงความเป็นหนึ่งครับพันธมิตรก็แค่เอาไว้ใช้งานโอ้นี่ครับยุคสามก๊กเฮ้ยใครมาวะเนี่ยกงสุจันเอาชิบหายกดผิดโอ้กงสุจันมาอีกหมื่นแล้วครับมาตัวเดียวอีกไหมเออเนี่ยโง่เองมาทีแล้วเดี๋ยว3คนเนี้ยบลิสไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักคนก็ต้องเจอมึงพอเจอมึงก็โดนดูเอลแล้วก็ตายความโง่นะครับรีวอร์ดไปโอ้ยหาไม่เอาแล้วรีเสิร์ชบ้างดีกว่าเออเนี่ยครับรีเสิร์ชเทคโนโลยีเนี่ยเออสามารถเพิ่มนี้คือขั้น2ครับใช้ค่า 2,000 เทคโนโลยีพอยต์คือ TP ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินอีก 2,000 สกิลนี้จะทำให้ทหารม้าสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นครับโอเคเอาเลยนะ ยิ่งไกลยิ่งดีแล้วก็รีวอร์ดไปโอเคก็มีการวางไงครับกงสุนจันถ้าเราอยู่ใกล้อยู่นี้ป้อมธนูก็ยิงไปเรื่อยๆครับทหารม้ามันยิงธนูได้ด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยของผมยังยิงธนูไม่ได้เลยเราสามารถทำให้ทหารม้ายิงธนูได้ครับถ้าเกิดเราอัปเกรดสกิลเมื่อกี้ที่ผมอัปเกรดไปอ่ะเราอันนี้แต่ผมยังอัปเกรดไม่ถึงไงนี่โอเคตอนนี้ก็ตีป้อมนี้กันเรียบร้อยใครก่อนดีบุญทิวมันทหารเอสอ่ะมึงจะคลิปเปล่าวะลองดูอ่ะลองดูก็ได้ผมไม่รู้ดิมันกำกึ่งครับลองดูโอ้โหก็นึกว่าจะไม่ได้บุญทิวยังคงรักษาสถิติคริตลอดชีวิตเยี่ยมท่านี้ก็มาทำให้มันสตันไว้ได้แต่ตรงนี้มันแคบมากเลยมันบุกไม่ได้มากแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าไปตีได้แค่ทีละคนเองนะเนี่ยถ้าเราไม่ทะลุออกไปจากตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ลำบากอยู่โอเคนั่นก็ตีไปมาจีดได้เนี่ยเฮ้ยเพราะทหารเหลือน้อยอ่ะเพราะยิ่งทหารเหลือน้อยยิ่งการตีเมืองก็ทำให้ช้าลงเรื่อย
แต่ก็น่าจะเป็นเทิร์นหน้าใช่ไหมกิเนี่ยเออน่าจะเป็นเทิร์นหน้าน่าจะได้ละเออผมแม่งโหตีจนเหลือพันกว่าเนี่ยโอเคเทิร์นหน้าน่าจะได้เดี๋ยวเลี้ยวก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันติดไงเมนกรรมการตั้งรับจากท่องแคบนี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์วิธีอย่างหนึ่งครับคือตั้งรับฐานอันนึงไว้ตรงนี้ทำให้เราสามารถบุกได้แค่ทางเดียวไม่สามารถเข้าไปลุมตบได้ถือว่าหัวใสที่มาตั้งฐานป้อมธนูตรงนี้ครับกันเราได้ดีมากเลยมาเรื่อยๆนะโหแล้วส่งมาทีละพันทีละพันคิวจะรอดเลยครับเคบูทิวถอยมากันไฮริโปเป็นตัวนำเดี๋ยวดูเอลได้ดูเอลโหใครกล้ารับริโปก็บ้าแล้วใช้แท็กติกพอบลีดกูติดแล้วเย็ดเป็ดเจอไหมแหมถ้าเจอจะหาให้เนี่ยมันเข้าไม่ได้อ่ะโหมันจะช้ามากเลยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยครับพอตีได้แค่เทียตัวใส่ไฟได้ไหมไม่ได้อีกเราใช้กลยุทธ์ดูครับอันนี้ทำให้ศัตรูสั่งถอยลองดูดินะเดี๋ยวเลี้ยวติดไหมไม่ติดการใช้กลยุทธ์จะต้องให้คนที่มีค่าอินเยอะเป็นคนใช้ครับซึ่งเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็ใช้สกิลการต่อสู้ได้อย่างเดียวงั้นเหลียงตีแตกไปโอเคครับยึดจีได้แล้วโอเคจียึดได้แล้วโอเคจับได้ด้วยครับได้กงซุนฝานกับซุยหยวนจินไม่มาหมดแล้วช่วงนี้จับมันไว้ก่อนโอเคโอเคตอนนี้ก็เป็น4เมืองเหนือแล้วครับเหลืออีก2เมืองแล้วก็ได้เป็น6เมืองก็เข้าไปรวมทัพใหม่กันในเมืองก่อนเออเดี๋ยวค่อยยกออกมาอีกทีอะไรเงี้ยเออแล้วข้างล่างเนี่ยสามารถยกทัพได้เพิ่มยังได้แล้วนะโอเคเตียวหุยเตียวหุยมันได้เนี่ยครับทหารม้าแค่ดับเองเพราะเตียวหุยไม่เก่งทหารม้าก็ไม่มีทางเลือกนะอย่าเพิ่งมาก็แล้วกันเอออย่าเพิ่งมามีใครชวนได้ไหมเตียนอุยยังไม่ลดเลยเนี่ยโหโอเคครับโหแล้วเมื่อไหร่มันจะตีผ่านโกซุนจันได้วะหรือจะถอยให้มันออกมาก่อนดีครับมันได้เร็วๆนะเออถอยดีกว่าถอยให้มันวิ่งออกมาจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าทำให้เราตีลำบากมากเลยเนี่ยป้าถอยเอ้ยแต่จริงๆเราตีกระแทกมันออกไปก็ได้นะเออผมลืมไปว่าสกิลม้ามันมีเนี่ยครับเนี่ยเออสามารถดันศัตรูผ่านไป1ช่องได้ดันเออลองดันดูอ่ะดันใส่มันเออป้าดันแม่งออกไปสัตว์เออเอาอ๋อมันติดตรงนี้ดันออกไปไม่ได้อะกำงั้นถอยเลยโอ้ยนะเสียเวลายิงกดตุ้นเข้ามาโอเคแล้วก็ออกไปนำทหารใหม่ออกมาครับชุดใหม่ออกมาจะได้มีพลังมากขึ้นกดอูไม่มาโอเคช่างมันแล้วกันเติมตะเบียงแล้วก็ออกมางั้นเหลียวออกมานอกนั้นก็รีวอร์ดนะโอเคดิวกดอูเอนเทิร์นไปก่อนออกมาดิอ๋อได้ครับเออนี่ครับสกิลทหารม้าวิ่งได้ไกลขึ้นตอนนี้เราได้มาแล้วที่ทหารม้าเขาจะวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วเนี่ยมันติดถอยออกมาลิโป้ถอยออกมาเลยมันช้าไปแล้วให้แม่งออกมาแล้วใครลุมตีมันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกเออเยี่ยมรีวอร์ดไปเรื่อยช่วงนี้ชวนได้ไหมชวนได้ชวนไม่มีโอเคเออเรียกกูอูกลับมาเรียกกูกลับมากูดูไปเดี๋ยวทิ้งเมืองนี้ให้กับไอ้สองตัวล่างด้วยครับเอาไว้คุมไปให้หมดเลยกูอูกูซุนกลับเมืองคราวนี้เมืองนี้ก็จะไม่มีใครอยู่ว่ะอ๋อมีคนอยู่โอเคมาหกจันออกมาให้กูตีได้สะดวกหน่อย
มาโอ้โหถอยเลยโหเร็วอ๋อจูลงออกมาแล้วเอาแหมหนีหมดเลยนะพอกูถอยทีตามเลยครับมันไม่น่าจะมาทันนะงั้นเหลียงนำเลยไหมไปดิเออโอเคทะลุได้แล้วแม่งติดอยู่ตรงนี้ตั้งนานขอแค่ผ่านไม่ได้ก็พอแล้วโอเคได้เวลาบุกแล้วครับถ้าจัดการเมืองนี้ได้เมืองนู้นไม่น่าจะยากนะครับผมว่าแต่ถ้าสุขเฉยจริงๆเดี๋ยวผมจะส่งทหารไปอีกครับนึงก็ส่งไปเลยดีกว่ามั้งเนี่ยตอนนี้จังหวะดีเยอะโกซุนมีใครไหมกดอูก็ได้นะมาด้วยตันกุนได้ไหมตันกุนที่เพิ่งมาก็ได้กันเอาโกซุนกับกดอูโอเคมาบุกด้วยทับเสริมเยี่ยมเทิร์นหน้าผมจะให้คอมพิวเตอร์คุมเมืองนี้ด้วยแหมออกมาแล้วเนี่ยทีนี้มันออกมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกรียมไอ้ลูกบอลตรงนี้ก็คือกองไฟครับเนี่ยครับมันระเบิดกองไฟทำให้ไฟผลาญไปหมดเลยโอ้ยนี่ดิโปจัดแม่งดิมันทำอะไรของเมืองเนี้ยเอ๊ะไอ้สัตว์มึงทำอะไรบลีทะลุออกมาเลยครับงานเหลียงช่วยตีด้วยโอเคงานเหลียงใส่ด้วยเก็บแม่งเลยไม่น่ารอดบึ้มดิลิโปช่วยด้วยจะตายไหมตายทีบุญทิวมาเก็บไอ้ที่นี่กันเรียบร้อยครับได้เอาสักเสียวเลยครับเนี่ยผมก็ว่าทำไมมันวางลูกไฟไว้เยอะๆมันจะได้มาจุดไฟแล้วก็เผาเราตอนที่เรามาครับโอ้ยเลวเอาไฟออกนี่ครับกลยุทธ์เอาไฟออกเอาไฟออกโอเคให้บุญทิวสบายหน่อยโอเคเดี๋ยวผมให้ดิสติกอีดิตคุมทหารจิด้วยเขียนเฟ่งไม่ใช่ดิอย่าพึ่งครับเนี่ยครับผมอยากจะให้นั่นก่อนรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยใช้ก็แล้วกันนี่เหลือจูล่องไงตรงใครไปดูกับจูล่องหน่อยไหมถ้าเกิดมันมานะได้ตั้งศึกประวัติศาสตร์หน่อยโอ้จูล่องแม่งมาตบลิโป้ปิวเลยเว้ยขยาสาไปสู้กับมันขอดูได้ตัดก่อนมันเท่าไหร่วะค่าวอ96นะมีอยู่ตัวเดียวด้วยลิโป้ดูเอลแม่งได้ไหมลิโป้มาไหมโหแม่งไม่กล้าใช่ไหมเพราะคนเรามี3คนไงก็เข้าใจอยู่ครับแต่เตียวเลี้ยวนะใจมาเตียวเลี้ยวดวลกับจูล่งมาอ้าวโหไอ้เหี้ยแม่งมึงขี้ขาดว่ะโหเล่นแม่งเลยเงี้ยหุยเวนมึงเปิดเกิดไปจูล่งซะเปล่ามึงขี้ขาดลิโป้ก็ไม่ว่าเลยครับเพราะมันมี3คนแต่เตียวเลี้ยวมีคนเดียวมึงยังไม่กล้าดวลเอาแม่งเลยงานเลี้ยงไอ้ห่ากูหมดความนับถือมึงเลยนิ่มลิโป้ช่วยด้วยนี่ล่ะไอ้บอสบุญฮิวจัดมันกูคิดอีคอนตลอดไม่ต้องห่วงเย็ดเป็ดเดสตันไปซะลิโป้ช่วยด้วยงานเลี้ยงก็ต้องช่วยด้วยแน่นอนอ้าวงั้นเหลียงไม่ช่วยวะโหยเฮียนี่ขี้เกียจกดอูมาไหนก็ผ่านทางแล้วดับไฟหน่อยนี่แน่รู้สึกว่าเวลาใช้กลยุทธ์อะไรมันจะไม่เสียค่าวิวด้วยมั้งเนี่ยนี่ไม่ต้องอะไรมากหมดเธอไปกันไม่น่ารอดนะโหแต่จุกโลกแม่งโคตรทำให้ผิดหวังอะไอ้หาท้าไป2ครั้งไม่ได้มึงปอดนี่ว่าอ้าวองลองโอ้โหซุนเซ็ก4เมืองและล่างครับเนี่ยครับสีแดงๆซุนเซ็ก4เมืองมันก็เริ่มมาได้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้กองสุนจันเรียกว่ามืดมนครับแต่ตัวนี้เหลือ 2-300 กันเฮ้ยมึงหนีอ่ะมึงคิดว่ามึงจะหนีพ้นเหรอดิโป้ตามตกครับมึงคิดว่ามึงจะหนีพ้นแหละตกธรรมดากดอูมา
กดอูเก็บแม่งดิเอจูโร่งเนี่ยแม่งขี้ขาดตบกิ้งเลยกดอูบอกคนขี้ขาดไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้ครับเจียวเลี้ยวตบกงซุนจันตายไหมไม่ตายด้วยงานเลี้ยงปิดบัญชีโจเดโหไม่ตายอีกเว้ยสมแล้วที่เป็นทหารเกรดเอสนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี่ตบกองสุนจันก็ให้บุญคิวปิดบัญชีอีกแล้วนะโอเคครับเมื่อนี้เจ็ดเหลือ 7,000 ก็ไม่น่าจะรอดแล้วแต่ทหารเราก็ไล่หลอกไม่เลือดเนี่ยริปโป้จากมือเหลือ 3,000 นี่ชิบหายตังก็พอมีไอ้นี่เพิ่มทหารหน่อยเออโอเคหาเรามีเยอะไปนะมีตั้ง23คนเดี๋ยวส่งคนที่ไม่จำเป็นไปช่วยเมืองดีกว่าไปที่เมืองไหนดีเมืองนี้ก็กันเออส่งคนไปช่วยเมืองนี้หน่อยกันหยงกันหยงอย่าเพิ่งไปเล่าจีเอ้ยผู้หญิงห้ามไปโอ้ยเตียวเมียวไปได้โอเคไปโอเคผ่านเลยดูได้ตังค์เพิ่มใครอ่ะเอาเตียนอุยไปแล้วเหรอเตียนอุยหนีไปได้ครับโอเคก็ปล่อยไปครับมันคงไม่มายุ่งกับเราหรอกถ้าเราขังไว้นานก็มีโอกาสที่มันจะหนีไปได้ครับซึ่งก็คงทำอะไรไม่ได้นะ เราไม่สามารถขังใครไว้ได้ตลอดกาลครับมันจะมีโอกาสที่จะหลุดยิ่งนานเข้าไหนก็ต้องทำใจเผื่อไว้นะโอเคเริ่มตีเมืองเบปิงเริ่มจากตีวเลี้ยวมาตีทุกคนเลยกวนอูไม่น่ารอดครับลิปโป้อ้อมไปตบตรงนู้นเลยก็ได้ให้ทางเขาหน่อยต้องเผื่อทางไว้ด้วยครับว่าจะมีใครมาสอดช่องไหนบ้างงานเหลียงไม่จะตายว่ะเย้มึงกลับก่อนไหมเอองานเหลียงกลับก่อนดีกว่ามันเหลือทหารแค่พันเดียวเองเดี๋ยวค่อยให้มันวิ่งตามมาครับด้วยการรวมทหารมาอีกสัก 7,000 เลยนั่นก็ตีไปโอ้โหบนทิวข้าววอลเพิ่มขึ้นเป็น95ครับโอเคนะเนี่ยมันบวกบ่อยเงี้ยติดขี้บ่อยด้วยแหละโอเคเตรียมฐานให้พร้อมเดี๋ยวจะให้บุญเงินเหลียงมารับฐานไปเพิ่มรีวอร์ดโอเคอินเปคชั่นเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเฮ้ยโจโฉเนี่ยอ้วนสุดจาก5เมืองเหลือแค่นี้แล้วครับโจโฉมันเริ่มไปบุกอ้วนสุดแทนแล้วถึงว่าไม่มาบุกเรามันเริ่มไปเล่นอ้วนสุดแทนแล้วนี่หว่าโหนี่ครับโจโฉทัพหลักโจโฉทหารฮอคเอ็ดมาบุกเสี่ยวพ่ายครับอ้วนสุดจาก5เมืองหรือ3เมืองโดนซุนเซ็กไล่ตีด้วยเนี่ยโหซุนเซ็กกับโจโฉก็เริ่มทำอำนาจที่ศูนย์กลางครับเราเองก็จะช้าไม่ได้ดีแล้วแหละเราจะได้มีโอกาสหายใจจากข้างล่างบ้างเราจะบุกตีเหนือได้อย่างสบายกดอูข้าววอลเพิ่มเป็น98โอ้จะเท่ากับลิโป้เนี่ยลิโป้เป็น100ครับซึ่งข้าววอลมันเต็ม100ไงมันก็ไม่มากกว่านี้แล้วลิโป้ตีมากก็จะตายเนี่ยเดี๋ยวตีเมืองนี้เสร็จก็รวมทัพกันนิดนึงแล้วจัดทหารใหม่ให้ลิโป้มีทหารสัก10,000กว่าก็น่าจะเพียงพอตีไปโอเคให้เมืองสักทีเถอะเมืองนี้มันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยต้องให้เมืองครับอีดิตเดี๋ยวดิสติกอีดิตสามเมืองจีทำไปคุมไปเลยพี่เกมมันนั่งยุ่งแหละเงินเหลียงออโต อ๋อเพราะเทียนเฟงมันอยู่ในทัพงานเหลียงดังนั้นทัพงานเหลียงเราก็จะไม่สามารถควบคุมได้ครับเพราะว่าเราสั่งให้ NPC ควบคุมแทนแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกคุมไปเนี่ยครับเวลาเราสั่งให้ใครคุมถ้าสั่งให้ใครคุมเมืองแล้วก็ NPC ของพวกนั้นก็จะกลายเป็นของคอมไปเลยทำให้เราไม่สามารถควบคุมได้ผมถึงได้ลังเลไงว่าจะให้เทียนเฟงคุมดีเปล่าแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับผมไม่อยากจะปล่อยให้เมืองนั้นมันอยู่นิ่งๆนานๆให้ใครคุมไปก่อนโอเคกวนอูตีไป
พาร์ทนี้ก็คงจะเอาให้เสร็จแบบตีกงสุนจ้าให้หมดจุดไปครับไม่น่าจะรอดแล้วแหละตีเออเพราะเมืองนี้มันแทบจะไม่ยุ่งอะไรเลยครับอ้าวเฮ้ยมันยุ่งแล้วเว้ยเป็นทหาร 21,000 แล้วโอเคค่อยน่าสนใจหน่อยแต่เมืองนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละโอเคเอาฟิตเพิ่มทหารมาเข้าไปส่งทหารออกมาเพิ่มเออมาไผ่วางมั่งเตรียมหุยว่าตัวเจอหุยเข้ามาเดี๋ยวนั้นก็ให้มีทัพแรงๆเพิ่มขึ้นหน่อยหันมาซุนแกนโอเคซุนแกนก็มาตอนนี้จะใครก็ได้แล้วขอมาเพิ่มหน่อยเพราะว่าฐานหลักเราแม่งเริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนตอนนี้ก็มีฐานที่ชวนได้หลายคนเนี่ยครับฐานกองทัพที่เราจับมาเนี่ยก็มีโอกาสชวนได้เยอะนะเพราะว่าค่าพอกราฟพอดีมันน้อยแล้วชวนไม่ได้เลยนะว่าช่างแม่งแล้วกันเนี่ยมันได้ชวนได้งานเหลียงมาแล้วตรงกลางนี้มันมากเลยเนี่ยโจโฉอ้วนสุดแล้วก็มีซุนเซ็กอีกบวกกันมันมากเลยข้างบนนี่คือแบบบวกแบบทางเดียวครับคือเราบวกอยู่ฝ่ายเดียวเลยตีไปเนี่ยลิโป้จากมือหนึ่งตีจนมันจะหมดทหารเนี่ยเหลือพันกว่าเราเซอร์ลาวดีแอทแทคไปแตกยังเธอนี้แต่นะแต่โอเคแต่เรียบร้อยครับบุญเทียวยึดได้เบปิงยึดได้แล้วทีนี้ก็เหลืออีกเมืองสุดท้ายของกงสุนจันก็จะเป็นการปิดบัญชีอ๋อเนี่ยครับแล้วผมกดออโต้เมืองไงถ้าเกิดเมืองมันถูกตีไปพวกนี้ก็จะไม่มีอะไรทำไปเลยไปถึงนู่นแล้วครับต่อที่เสียงเพลงเลยไปยาวๆเลยพี่น้องวิ่งไปยาวๆเลยเกียวเลี้ยวไปต่อไหวไหมกูรู้ว่ามึงไหวไปต่อเลยไม่ต้องเข้าเมือง เดี๋ยวให้ลิปโป้กดอูเข้าไปเข้าเมืองก่อนไปเอาเสบียงเพิ่มแล้วก็รวมทหารใหม่โอเคกดอูเข้าเมืองลิปโป้เข้าเมืองบุญทีวทหารออกมาเยี่ยมเนี่ยแหละเป็ดนี้แหละแลมเป็ดต่อเลยโอเครีวอร์ดมาตอนนี้ก็มูฟแต่เราให้เออเนี่ยผมลองตั้งดูอีกทีน่าจะได้แล้วนะเขาฮิว3เมืองนันปิโอเคเยี่ยมดิวโอเคเดี๋ยวหุยตามมาแล้วตรงนี้คงไม่มีฐานเพิ่มแล้วเว้ย2ทัพนี้มันจะไหวป่ะโอ้โหเตียวเลี้ยวเสบียงหมดชิบหายแล้วเฮ้ยเตียวเลี้ยวกลับมาก่อนมันไกลแล้วมันต้องใช้เวลาถ้าเสบียงจะหมดมันรีบกลับมาก่อนโอ้แม่งทหารตรงที่นี่มันน้อยไปครับผมไม่คิดว่าจะเอาพวกลิโป้ไปได้แล้วงั้นก็ให้เตียวหุยเอาทหารมาให้พวกนี้แทนแล้วกันเออเอาทหารเข้าเมืองไปแล้วให้ลิโป้เป็นคนเอาออกไปแทนลิโป้ไปกับบุญทิวน่าจะเอาอยู่เอออย่างนี้ดีกว่าเพราะเราก็แบ่งทหารไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อนี้เหลือแค่ 5,000 กว่าแล้วทหารจะหมดเอาทหารให้ดีนะโอเคไอ้นี่หนีไปแล้วช่างมันลิโป้เอเพลสเตียนมาให้ยศเราใช่ไหมดีมากลิโป้นี่คือจากสำนักราชวงศ์ฮั่นขอบใจมีอะไรเหรอโอเคได้รับยศแล้วครับลิโป้ได้รับยศโกเวนเนอร์โอเคทีนี้ทหารเราก็จะได้ใช้ทหารได้มากขึ้นแล้วจะ 7-8,000 กันโอเคซุนแกนเข้าเมืองเดี๋ยวเลี้ยวเข้าเมืองโอเคแล้วก็ให้ยกทัพออกมาใหม่ลิปโป้ทหารอีก10,000กว่าไปบุกเลยโอเคตอนนี้ก็จะมี2ทัพนะลิปโป้บนคิวอีกอันนึงอ่ะโกซุนนะโกซุนมาโอเคแค่นี้พอ3ทัพอีกเหมือนเดิมครับ
ขอแค่มีบูทิลกับลิปโป้ผมว่าก็วินไปได้ระดับหนึ่งแล้วอะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ให้แรงด้วยเออจะได้ยศมานี่ครับจะมีแรงเพิ่มอย่างนี้โหยาวเลยกดออโต้อืมเยี่ยมบุญทิวมันอยู่ไหนวะบุญทิวบุญทิวอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยบุญทิวต้องได้ฐานเยอะๆดินี่มันขึ้นไปเลยอ้าวกดตรงไหนวะอ้าวปกติมันต้องมันเลื่อนชื่อได้นะกดไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรรีเซิร์ชหน่อยได้ไหมอ๋อเงินยังไม่พอนะอินเฟคชั่นผมก็จะเลือกคุมเมืองนี้แล้วครับพอตีเมืองข้างบนเสร็จก็จะกลับมาที่ยี่แล้วก็มาควบคุมยี่แล้วก็เตรียมบุกโจโฉตอนนี้ขอเมืองนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันป่ะเฮ้ยบุญทิวมึงแรงไปแล้วเฮ้ยมึงเร็วเกินแล้วชิบหายรอลิปโป้บ้างตอนนี้เมืองนี้เหลือคุณพลอีก13คนถ้าเราตีเสร็จก็จะเป็นของเราทั้งหมดครับเฮ้ยใครมาโอ้มาครับคนสุนจันกับจูลงบุญทิวมึงรอเลยไอ้เหี้ยอันเนี้ยโอ้ปักให้อะไอ้พวกนี้นะครับมันจะมาตีด่านเกาเตงด่านเกาเตงก็คือด่านนี้ครับซึ่งพวกของเราก็มีโหมีคนคุมด่านหมื่นกว่าครับโหเพื่อนเราก็คุมทหารดีเนี่ยแปลว่าป้องกันด่านได้ดีมากเลยข้างล่างเราก็เริ่มสมบูรณ์เนี่ยเออมีทหาร 20,000 แล้วเยี่ยมบุญทิวมึงหยุดรอก่อนดิฮะตามไม่ทันมึงก็โดนลุมหรอกดิโป้เดี๋ยวแม่งมาถึงยังไม่น่าจะมาถึงบุญทิวมึงหยุดตรงนี้ก่อนเอออยู่นี่ก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่รู้ว่ามันจะบุกมาด้วยต้องเตรียมการรับมือไว้ให้ดีรีวอร์ดโอเคจูโลงนี่ทหารหอกเอสด้วยนะหมูซึ่งชนะทางเราหมดเลยครับเป็นอะไรที่ผมกลัวมากแม่งจูลงทหารหอกเอ็ดถ้าท้าดวลมึงได้อะโอ้ยแต่แม่งไม่ยอมรับคำท้าแม่งขี้ขาดครับต้องเข้าใจมันหน่อยคุณทิวมาตั้งรับอยู่ตรงนี้เราจะทำการตั้งรับทับแล้ว3ทับกับ2ทับ1ทับนั่นเป็นทับที่ชนะทางเราแล้วก็เป็นจูลงด้วยอาจจะมีอะไรที่รับมือยากเอ้าเตียวหุยวอเพิ่มเป็น99เตียวเลียวอเพิ่มเป็น93เออเว้ยการฝึกทหารก็ทำให้วอเพิ่มขึ้นด้วยครับเนี่ยใครแกหนีแกช่างหัวมึงเหอะเออลืมคุมเมืองนี้เลยชิบหายลืมจริงให้คนอื่นคุมแล้วก็เอ้ยอย่าพึ่งโอเคอินเฟคชั่นรีวอร์ดไปโอเคมาถึงแล้วสินะมันก็เริ่มกันเลยเริ่มจากลิโป้คริติคอนเยี่ยมจัดไปเออโอ้โหเจอด้วยจบเลยครับโหกงสุนจันมึงนี่โชคร้ายว่ะมึงโดนบริเจอ2รอบแล้วเนี่ยถึงเจอลิโป้ด้วยนะวอร้อยครับวอร้อยโอ้โหไม่ต้องดูลิโป้บอกโอ้เฮียเสียเวลามึงไม่ต้องดวลโอเคยิงธนูแม่งทีเดียวตายหาไม่ต้องดวลเลยเสียเวลาโอ้ยเฮียกูจันบอกกูงงอ้าวจับไม่ได้วะอ๋อถ้ายิงธนูใส่แล้วจะจับไม่ได้อะโหเซ็งว่ะงั้นมึงก็ยิงธนูดีบวลไปเลยโหแต่ก็ทำให้ทหารลดไปเยอะเลยครับเนี่ยจาก 8,000 เหลือ 4,000 แล้วเนี่ยกูตกใจลิโป้แม่งโหดชิบหายยิงธนูใส่เฉยเลยต่อได้บนฮิลกรีติคอนไปติดสตันเบสแน่ไม่ต้องทักนะสำหรับบนฮิลกรีติคอนตลอดอยู่แล้วสตันลิโป้ช่วยด้วยแปะเหลือ800เฮ้อมาจูลงมายังมันจะมาครับเนี่ยครับเห็นไหมทหารเท้ามันจะเดินมาช้ากว่าไหมครับทำให้กองสุนจันแม่งมาก่อนเลยเนี่ยทะลึ่งทะเลทะล่าวิ่งเข้ามาก่อนโดนลุมตายห่าดิมึงอะไรอย่างนี้ใครมาโอ้โหแม่งบุกด่านเกาแตงกันอย่างเอาจริงเลยเนี่ยทับตรงนี้ครับมาหลายทับเลยเนี่ยคิดว่าทับเราน่าจะเอาอยู่นะเพราะฐานมันไม่มีอะไรไม่มีใครเก่งเลยแต่เรามีเตียวครับอยู่จำได้โกตุ้นปิดบัญชีมันไปอย่าให้รอด
เรียบร้อยโหจับได้ยะสองทีนะโกซุนจันปล่อยไปเดี๋ยวกูค่อยไปเอามึงลิปโป้ครับไม่น่าจะได้เอาติดคิจูโร่งเหรอวะเด็ดเค้ให้ลิปโป้มันก็ไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคงั้นบูทิวก็ต้องได้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะโอ้ไม่ได้แล้วเออเพราะมันเป็นทหารหอกไงครับแต่ก็ยังติดสตันให้ได้อยู่โอเคไม่ติดคิใหญ่ครับเพราะว่าทหารหอกเอสมันชนะทางบุญทิวแต่ก็โอเคแหมอย่างนี้บุญทิวก็ไม่ได้คิตะคอนตลอดเกมว่ะดิเดี๋ยวโหเซ็งเลยทำลายสถิติคิตะคอนมาตลอดไม่เป็นไรครับแหมนิดหน่อยเองยังไงบุญทิวของเราผมแล้วก็ยังเป็นตัวที่คิตะคอนที่สุดเยอะที่สุดบ่อยที่สุดอ้าวยังจะมาช่วยอีกเหรอโอ้โหมาโกซุนจัดการจูร่งแม่งลดยากด้วยไงเออเอาดิอืมเท่าไหร่วะโหลดน้อยมากเลยให้บุญฮิวไปจัดการที่นี่กันอะไรมึงเสือกหน้าอ่ะเอ้าโหคราวนี้ไม่ติดที่ดิคอนเลยคิวหายแล้วเดี๋ยว600โอเคปล่อยมันแล้วให้ลิโป้จบจูร่งจับดิจับมันมาดิเออโอ้โหจับไม่ได้เฮ้ยจูร่งทำไมมึงไวยังวะไอ้เหี้ยจับไม่เคยได้เลยมาอ้าวหนีอีกโอเคหนีไปหมดได้ยังเนี่ยเออทหารได้ 6,000 มันน่าจะหมดครับยังจะกล้าแม่งตายเองดันกูใช่ไหมโอ้โหมึนเองนี่มุนทิวตีธรรมดาพอเรียบร้อยครับโอเคตอนนั้นบุกเมืองโกซุนใครออกมาเนี่ยโหซูเมียวเล่นแม่งเลยครับโอเคคุมเมืองก่อนลืมอีกแล้วที่หายตอนนั้นก็กลับได้แล้วมั้งเออเมืองเนี้ยปล่อยไปกลับไปที่ตรงนี้ก่อนไปรวมกันก่อนกวนอูเตียวหุยเตียวเลี้ยวเล่าปี่ตอนนั้นก็ให้อยู่เมืองนี้ไปกันโอเคแล้วเดี๋ยวให้เอฟซีคุมเมืองนี้ด้วยครับโอเคยังไงเอาเนี่ยจูโร่ไม่ออกมาเนี่ยเป็นครวยอะไรเนี่ยโกซุนเปิดก่อนเดี๋ยวให้ลิโป้ตามปิดแม่งจับไม่ได้ทีไม่ก็ออกมาอย่างเงี้ยออกมาตลอดเลยกูรำคาญมึงแล้วนะมึงจะตื้อไปไหนฮะไอ้ขี้ขลาดนี่ด่าแม่งเลยลิโป้ปิดบัญชีจับมากี่ครั้งก็เหมือนกันแหละไอ้สาจับได้ทันทีเออแม่งเอ้ยกูมันไส้มึงแต่เดี๋ยวกูก็จะชวนมึงเยอะเลยเกินจูร่งเนี่ยแต่จับมันได้แล้วโอเคครับเราได้ใช้งานมันก็อาจจะทำให้ทัศนคติกับมันดีขึ้นเฮ้ชวนหน่อยดิเออลิปเล่าปีชวนไปพวกกองสุนจันที่จับมาครับมันลดเหลือแค่70แล้วเนี่ยค่อยๆไปให้ไปชวนทีละคนเพราะเดี๋ยวเราตีโกซุจันแตกก็ช่วยพวกนี้น่าจะได้แบบชัวร์ๆแหละตอนนี้ก็ให้พวกนี้ที่ว่างๆไปลองชวนดูกันโอเคไปแล้วใช่ไหมเออยังนี่ว่ะโอเคเราปีชวนได้เตียวเซียนชวนได้เตียวเซียนในคาชาเนี่ยเตียวเซียนมีคาชา95ครับเป็นรองแค่เราปีครับเราจีชวนได้โอเคแต่เดี๋ยวเลี้ยวชวนไม่ได้อยู่คนเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการกงสุนจันได้ก็จบแล้วโอเคมั่งใหม่แล้วกงสุนจันบุทิวเล่นเล่นนี่แหละเล่นนี่เดี๋ยวหานี่แมงเฮาเอานี่เอาทำไมไม่ได้วะตีดิคีไม่ได้เหรองั้นบุทิวมาเล่นกงสุนจันแทนอ๋อหรือว่าสกิลบุญฮิวหมดวะสกิลบุญฮิวหมดแล้วครับโอเคงั้นก็ให้ตีธรรมดาโกซุนจันไปน่าจะตายแหละผมไม่ตายเลยนะเฮ้ยนะตีที่นี่โกซุนจันมันน่าจะกล้าแหละไปถึงตรงนู้นเลยลิโป้คีดิคอนที่นี่เรียบร้อยครับโกซุนช่วยด้วยโอเคจะ6,000หรือ1,800เยี่ยมอ้าว
อ๋อเนี่ยครับพวกเราก็ตีนี่ครับเป็นการสร้างฐานกำลังอยู่ข้างล่างตีมาถึงด่านตรงนี้ครับให้โจโฉขึ้นมาไม่ได้แล้วนี่พวกเราก็เริ่มทำการสร้างฐานตัวเองแล้วแต่ตรงนี้เป็นไงบ้างที่มันบุกมามีซีนหลงด้วยเนี่ยเป็นไงมึงบุกมาได้ปะเพื่อเราก็ป้องกันข้างล่างได้อย่างดีครับเห็นไหมพอสร้างความมันคงได้แล้วทีก็ฝากงานอะไรได้บุญฮิวตบมันตายไหมไม่ตายเลยนะเริ่มตีเมืองดีกว่าครับรำคาญแม่งจบกันไปนาทีกดสุนจันปล่อยแม่งมืนต่อไปริโป้ตีเมืองเยี่ยมจะได้จบนาทีครับการเป็นใหญ่ของภาคเหนือที่ยาวนานนี่เหลือกี่คนเนี่ยเหลือ8คนเดี๋ยวนี้ติดอิตาบิดได้ไหมเอาเมืองนี้ไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวครับไม่ใช่นานปีดิอ๋อคือตัวหลักเราผ่านมาจากเมืองนี้ทำให้เราไม่สามารถตั้งได้ครับเราต้องให้ตัวหลักไปที่เมืองอื่นก่อนโอเคกลับเมืองเลยนะมึงเดี๋ยวกงสุนจันยังยืนมึนอยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยแม่งมาเรื่อยๆเว้ยเพื่อนเราไหวนะผมวางใจเพื่อนวางใจเพื่อนถ้าไม่ไหวจริงก็ไม่ทำไงขอตีตรงนี้ให้แตกก่อนหาอย่าเพิ่งให้กูหัวหน้าพวงหลังมันจะแตกแล้วโคซุจันน่ะถ้าได้อีก3เทิร์นกว่าเพิ่มทหารให้มาเดี๋ยวกูสร้างฐานนี้ให้ถ้าเกิดข้างล่างมันมาเดี๋ยวกูจะส่งตรงนี้ไปเพื่อช่วยฐานเก่งๆก็มีเยอะแถวเมืองเนี้ยรีวอร์ดโอเคหันยุ้ยซี่เลี้ยงสีไปช่วยหน่อยไม่ได้เลยนะแล้วทำไมมึงอาสาจังวะไอ้ห่าโอเครีวอร์ดไปกงสุนจันมึงยืนมืนอยู่ตรงนั้นอีกเหรอยืนมืนต่อไปนะมึงเอ้ยไม่ได้ถ้าเกิดเราตีเมืองตอนที่ขุนพลมาอยู่ข้างนอกมีโอกาสที่ขุนพลจะหนีไปเรื่อยๆครับดังนั้นก่อนที่เมืองจะแตกเราตีมันก่อนแต่ตอนนี้ตีเมืองไปก่อนไปมันยืนมืนไปก่อนก็ได้กูให้มึงยืนมืนทำใจอยู่ตรงนั้นดูเมืองที่มึงสร้างมาโดยกูยึดโอ้โหแม่งโคตรตาดีเลยนี่คือการทรมานผู้นำเมืองครับนี่กูจะค่อยๆยึดเมืองมึงยืนดูให้ดีโอเคไอ้มึงแล้วมึงรู้เป็นไงบ้างลืมเลยเนี่ยอินเฟคชั่นหน่อยฮะโอเคแค่นั้นแหละพอนานปิเดี๋ยวอินเฟคชั่นก่อนเองดิวจะแตกยังฮะเดี๋ยวโกซุนแวะไปตีไอ้นั่นหน่อยกูเห็นแล้วสงสารมันแม่งยืนมึนอยู่ตรงนั้นตลอดเลยกูไม่ตีนี่คงไม่ไปไหนใช่ไหมโอเคโกซุนสงเคราะห์หน่อยหรือว่าช่วยๆกันโอเคทีนี้มันก็จะหนีกลับมาที่เมืองครับพอเราตีมันแตกก็เจอมันอยู่ดีแหละโอเคเทิร์นหน้าน่าจะได้แล้วนะลีก2เทิร์นแต่ก็นะวาระสุดท้ายของมึงแล้วการบุกครั้งต่อไปผมคงต้องเตรียมเครื่องยิงหินหรือเครื่องอะไรไว้หน่อยว่าตีประตูเมืองจะได้ตีเมืองได้เร็วหน่อยพวกทหารม้าไว้โจมตีฆ่าศึกศัตรูก่อนแล้วก็ให้มีพวกทหารประตูเมืองยิงประตูเมืองยิงหินยิงธนูมันจะตีเมืองเร็วๆหน่อยเพราะนี่ใช้ทหารม้าตีเมืองเป็นอะไรที่ช้ามากครับโอเคคราวนี้เราก็ยึดทางเหนือได้ครบหมดแล้วโอเคทั้งหมดใช่ไหมแน่นอนว่ารวมด้วยจูล่งเราก็จับไปได้ว่ะลืมไปไม่มาทักคนเลยใช่ไหมเอาได้ด้วยใครก็ได้วะลืมดูเนี่ยมิชิเนี่ยโหลูกสายชวนมาเมืองทรยศไปตัดหัวก็บุญเท่าไหร่แล้วมาจับไว้ก่อนโอเคครับจัดการกับกงสุนจันแบบขาดลอยในเดือนที่4ของปี1999กงสุนจันถูกในประเทศครับเรียบร้อยริโป้เข้ามาโอเคคราวนี้ก็ยึดได้หมดแล้วชวนจูล่งได้ยังจูล่งเหนือเซียวยุน
นี่โอ้ยเราปีชวนจูโร่งเมคเซนส์มากเลยอ่ะไปไปลองชวนดูแล้วก็กงซุนจั่นนะเออเจียวเซียนโอเคคนนี้มันก็จะไม่มีเจ้านายนะครับเราค่อยชวนเนี่ยคนใครมีสกิลเด็ดๆไหมไวท์ไรเดอร์อ๋อสกิลไวท์ไรเดอร์อ๋อกงซุนจั่นมันมีสกิลที่ทำให้ฐานม้ายิงธนูได้ครับพวกนี้ไปชวนผู้หญิงมาแหมมึงทะเลาะกูแต่กูก็ยังจะชวนมึงเห็นไหมกูใจกว้างแค่ไหนเนี่ยพายอีกอะวันสี่อ๋ออยู่มาเทงโอเคแล้วนั่นก็ไม่มีแล้วไปชวนมาโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไม่ได้อีกจูโร่งอะได้ไหมกูอยากรู้แค่จูโร่งโอเคไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเออก็เล่นมาสักพักแล้วเดี๋ยวก็คลิปต่อไปก็จะเป็นการบริหารเมืองทำการชวนพวกลูกน้องของกงซุนจั่นเป็นของเราแล้วก็เริ่มทำวางแผนที่จะบุกลงล่างกันทันทีครับตอนนี้ก็เรายึดครองทางเหนือได้หมดแล้วครับทั้งหมด6เมืองที่เรายึดมาคราวนี้เราก็นี่ครับแล้วตังค์ตังค์ไม่ค่อยมีเลยนะเวลาเรามีเมืองเยอะขนาดนี้เราสามารถเรียกได้ครับตรงนี้เนี่ย 3,000 เราสามารถเรียกเสบียงที่พวกคอมมันทำได้เนี่ยมารวมในเมืองหลักของเราได้เลยเป็นอะไรที่สะดวกมากครับพอยิ่งมีเมืองเยอะยิ่งได้เปรียบตอนนี้ผมมีสร้างฐานกำลังภาคเหนือผมเป็นเจ้าภาคเหนือไปแล้วเหลือแค่พันธมิตรของเราสีม่วงๆเนี่ยครับที่เด่นออกมาเดี๋ยวผมก็จะตีมาแล้วแหละ นะก็ไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าก็คงจะเริ่มลงล่างกันแล้วไว้เจอครับผมสวัสดีครับแม่หมดเวลาสักก่อนขออภัยด้วยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe ไว้ด้วยอีกรอบรักษาสุขภาพวัดไปดีนะครับเช่นกับทักทิ้งหาที่ชูเก้ของจากฟิชูเต้กาทุกท่าน